ของช้างน่ะจะเป็นช้างเร่ร่อนเล่ขายพระขายเครื่องรางของขลังรับจ้างเดินทัวร์แถวจังหวัดกระบี่ค่ะแท็กซี่ช้างพวกนี้บริการนักท่องเที่ยวภูเก็ตแถวพัทยาแถวเกาะสมุยแถวเกาะช้างแถวเนี้ยไม่รู้รถไหนจะมาชมเราวิกฤตโควิด-19เนี่ยค่ะรายได้จอยเป็นศูนย์หมดเลยช้างกลับพื้นถิ่นก็จะประมาณ170เชือกความที่ช้างเองนั้นก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราเรามีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างมันก็เลยเป็นที่มาของโครงการนำช้างเนี่ยกลับสู่บ้านเกิดถ้าอย่างเป็นพ่อหมอแล้วก็ดูแลด้านใจของช้างถ้าช้างเขาเรียกว่าเทวดาตั้งแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านชาวกุยอยู่มา400กว่าปีแล้วและความผูกพันอยู่กับช้างมันเป็นช้างบ้านช้างครอบครัวถ้าเกิดก่อนจอยก็จะเป็นพี่ถ้าเกิดหลังก็จะเป็นน้องก็ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวคนที่ไม่เข้าใจต่างชาติโจมตีซึ่งแล้วเนี่ยนี่คือการทรมานช้างเลี้ยงมากับมือทำคลอดมากับมือจอยไม่เคยคิดจะขายพวกเขาเลยเป็นครอบครัวเดียวกันกับจอยอ่ะมันพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องเปล่งเสียงของชาวบ้านที่เขาไม่มีโอกาสได้พูดก็ไม่มีโอกาสได้โต้ตอบนะครับพิพิธภัณฑ์นั้นมีเนื้อหาที่จะเล่าถึงเรื่องชีวิตและลมหายใจของชาวกุยระหว่างคนและช้างให้รู้ว่าวิถีชีวิตของพวกเขานั้นเป็นแบบนั้นซึ่งผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีที่ไหนในโลกคือลานวัฒนธรรมเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมของชาวกุยทุกเทศกาลทุกประเพณีก็จะมีช้างอยู่ด้วยตลอดแต่งงานวันเกิดบวชนาคก็ต้องมาจัดที่นี่ลานนี้ก็เป็นเหมือนตัวเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของพื้นที่ของชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ของลานวัฒนธรรมเนี่ยผมทำเป็นเนินเมื่อเราขุดดินออกมาเรามาถมก็กลายเป็นอัศจรรย์นะครับส่วนหลุมนั้นเนี่ยคือก็จะกลายเป็นบ่อน้ำคือที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งที่จำเป็นมากสำหรับช้างทำครั้งเดียวแล้วได้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันในส่วนที่3นั้นเป็นหอชมวิวสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนที่เข้ามาที่นี่ได้เห็นสภาพภูมิประเทศปกติทำหอชมวิวเนี่ยเราจะต้องรีบขึ้นไปสู่ชั้นบนให้เร็วที่สุดแต่นี่มันคือทุกชั้นจะค่อยกระจายคนจะได้เห็นทิวทัศน์คนละแบบมองไปด้านนี้ก็จะเห็นว่านี่คือพื้นที่ป่าที่เคยถูกทำลายแต่ถ้าคุณมองไปด้านหลังนั่นก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ชั้นที่สองเนี่ยขึ้นไปเนี่ยจะเห็นถึงหลังคาของหมู่บ้านพอชั้นที่สามเนี่ยจะเริ่มเห็นตัวพุ่มของไม้ชั้นที่ห้าเนี่ยจะมองไปเห็นเส้นขอบฟ้าหมู่บ้านตากลางทั้งหมดเมื่อเราขึ้นไปในหอชมวิวชั้นบนสุดเนี่ยลมจะค่อนข้างแรงปล่อยเมล็ดพืชมันก็เป็นหอสูงที่ไว้สำหรับปลูกต้นไม้โดยอาศัยแรงลมการมีบ้านช้างเนี่ยเรามีที่ช้างได้กลับมาบ้านเกิดเจอญาติเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องของโขลงนั้นๆก็ดีค่ะจะมาช่วยพื้นฟูเศรษฐกิจหมู่บ้านด้วยแขกเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ชาวช้างในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องออกเล่แล้วก็ทำสื่อวิดีโอนะครับให้คนทั่วโลกอ่ะได้เห็นเปลี่ยนไม้ตะขอเป็นไม้เซลฟี่เนี่ยเพื่อถ่ายทอดสิ่งดีๆให้ชาวโลกอ่ะได้เห็นแขกภาพในอนาคตที่ผมอยากจะเห็นก็คือพื้นที่แห่งนี้ก็จะเขียวชอุ่มมีพืชพันธุ์สำหรับสมุนไพรรักษาทุกมันก็จะเป็นโลกของช้างที่สมบูรณ์